วัสดีครับวันนี้นะครับก็จะขอนำเสนอเหรียญกระสาบทองแดงจปรช่อชัยพฤกษ์นะครับก็จะเป็นเหรียญโสรส16อันเฟื้องในสมัยรัชกาลที่5จุลศักราช1244นะครับก็คือเหรียญนี้นะครับคำว่าโสรสแปลว่า16นะครับโสรสเนี่ยภาษาเดิมคือสระโอสอเสือลอลิงและดอเด็กนะครับบางตำราเข้าใจว่าเป็นคอควายนะครับหรือกอไก่นะครับก็คาดเดาไปโดยไม่ยึดหลักของไวยากรณ์นะฮะโสรสเนี่ยเป็นหน่วยเงินของประเทศไทยในสมัยโบราณตั้งแต่กรุงสุโขทัยก็มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน128ของบาทนะครับหรือเศษ1ส่วน16เฟืองหรือเศษ1ส่วน32สลึงนะครับนะครับภาษาง่ายๆนะครับเหรียญปลีกย่อยนะครับ16อันเฟืองก็หมายความว่าเหรียญเนี่ยมี16อันนะครับถึงจะเท่ากับ1เฟืองนะครับเหรียญทองแดงจปรช่อชัยพฤกษ์เนี่ยเหรียญโสรสเนี่ยออกมา2รุ่นนะครับก็จะมี1236กับ1244นะครับส่วน1238ไม่ได้ออกนะครับโสรสเท่ากับมี2รุ่นนะครับจำแม่นๆเลยรุ่นแรกกับรุ่นสุดท้ายนะครับรุ่น1236กับรุ่น1244นะครับในเหรียญทองแดงจปรช่อชัยพฤกษ์นะครับประวัติของเหรียญทองแดงจปรช่อชัยพฤกษ์เนี่ยโดยละเอียดก็ไปชมในตอนของโสรส16อันเฟืองจุลศักราช1236เอานะครับนะครับคำว่าจุลศักราชก็หมายถึงศักราชน้อยนะครับก็ห่างจากพุทธศักราช1181ปีนะครับตั้งหลังจากพุทธศักราชถ้าจะคำนวณหาปีจุลศักราชก็ตั้งปีพุทธศักราชแล้วลบด้วย1181นะครับนี้ก็ขอนำเสนอเหรียญกระสาบจปรช่อชัยพฤกษ์นะครับเป็นเหรียญกระสาบทองแดงนะครับโสรส16อันเฟื้องนะครับในสมัยรัชกาลที่5จุลศักราช1244ปีที่ประกาศใช้ก็จุลศักราช1244นะครับหรือพ.ศ. 2425นะครับมีเส้นผ่าศูนย์กลาง20มิลลิเมตรน้ำหนักประมาณ 2.7 กรัมนะครับเป็นเหรียญทองแดงกลมขอบเรียบไม่ทราบจำนวนการผลิตครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปีจุลศักราช1244หรือพ.ศ. 2425ในประเทศสยามของเรานะครับก็เป็นช่วงของสมัยรัชกาลที่5นะครับก็จะเป็นเหตุการณ์ชัดเจนเลยนะครับเป็นการครบรอบ100ปีกรุงรัตนโกสินทร์นะครับแล้ววันที่4เมษายนก็ตั้งโรงเรียนสุนันทไลเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนราชินีวันที่21เมษายนตราพระราชบัญญัติเหรียญดุษฎีมาลาวันที่12สิงหาคมพวกอั้งยี่ปิดตลาดพลูต่อสู้กันต้องส่งทหารมาปราบและวันที่15สิงหาคมออกพระราชบัญญัติอั้งยี่นะครับข้อมูลจากวิกิพีเดียนะครับก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ผมแนะนำให้สะสมนะครับเหรียญนี้นะครับก็จำนวนการผลิตก็น่าจะมากพอสมควรแหละนะครับเหรียญรุ่นนี้ไม่มีปลอมนะครับเพราะว่าไม่ค่อยนิยมกันแต่ว่าเป็นของแท้นะครับ
อายุอานามก็ร้อยปีขึ้นนะครับมันสะสมเงินแท้และราคาถูกดีกว่าครับดีกว่าไปเสี่ยงไปสะสมเงินแพงๆเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับเพราะว่าอายุของเหรียญเนี่ยมันเท่ากันมันต่างแค่จำนวนการผลิตการมันหายากเท่านั้นนะครับมันสะสมเหรียญที่มีคุณค่าและเรียนรู้ด้วยตัวเองดีกว่านะครับพ่อค้าก็คือพ่อค้าครับเขาก็มีหน้าที่เป็นอาชีพเขานะครับเขาไม่ใช่นักประวัติศาสตร์ไม่ใช่นักโบราณคดีนะครับเราก็ศึกษาด้วยตัวเองนะครับซื้อจากเขาได้นะครับหรือซื้อในราคาที่เหมาะสมนะครับนะครับก็เหรียญแท้ๆก็ยังมีอีกเยอะนะครับสะสมเหรียญแท้ดีกว่าเหรียญแท้ราคาถูกดีกว่านะครับก็เงินอดีตหายากเงินปัจจุบันก็หายากกว่าแน่นอนนะครับนะครับตอนต่อไปก็ขอนำเสนอเหรียญกษัตริย์ทองแดงจปรช่อชัยพฤกษ์นะครับก็เป็นเหรียญอัด8อันเฟื้องนะครับจุลศักราช1244กษาบในสมัยรัชกาลที่5แต่ละรุ่นแต่ละสมัยนั้นน่าสะสมนะครับและราคาไม่สูงนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผมก็มาแชร์ประสบการณ์นะครับไม่ใช่พ่อค้านะครับเป็นนักสะสมเหรียญกษาบเป็นนักผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนะครับทำสารคดีหลายๆเรื่องด้วยกันนะครับที่ติดตามรับชมนะครับต่อไปเราจะนำเสนอเหรียญกษาบในสมัยรัชกาลที่5ที่กล่าวไปแล้วนะครับก็คือเหรียญอัด8อันเฟื้องนะครับจุลศักราช1244รอติดตามชมตอนต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับเงินอดีตหายากเงินปัจจุบันหายากกว่านะครับสะสมเงินปัจจุบันเยอะๆนะครับถ้าอยากได้เงินอดีตอันไหนได้ทุกเหรียญ นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ homelandchamburi.com ศูนย์รวมบ้านมือสองคุณภาพแห่งแรกของจังหวัดชลบุรีค้นหาบ้านและที่ดินจังหวัดชลบุรีได้ที่ www.homelandchamburi.com และ www.chonproperty.com